ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาไปที่สมุทรสงครามกันหน่อยครับมีอดีตทหารเรือครับเขาคิดถึงเพื่อนเขาบอกว่าก็รวมตัวกันขับเรือจากสุพรรณไปหาเพื่อนที่อัมพวาปรากฏว่าไปจอดนอนหลับอยู่ที่ท่าเทียบเรือวัดแห่งหนึ่งเรือล่มครับคุณผู้ชมสภาพเป็นแบบนี้เลยเรือใหญ่ด้วยนะเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ครับหรือว่าเรือเมย์เนี่ยแหละจมอยู่ที่บริเวณท่าน้ำด้านหน้าของวัดท้ายหาดจังหวัดสมุทรสงครามนี่เป็นนาทีที่เอาตัวรอดได้แล้วนะ คือว่ายน้ำหนีตายขึ้นฝั่งกันมา5คนนะครับคนขับคือจ่าเอกสมศักดิ์พึ่งยอดอายุ69ปีเป็นชาวสุพรรณเป็นคนขับเรือนะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆมาอีก4คนจ่าเอกสมศักดิ์บอกว่าเป็นอดีตทหารเรือก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนอยู่ที่อัมพวาแล้วก็อยากจะชิวๆกันด้วยเพราะตัวเองก็ขับเรือเป็นชวนเพื่อนอีก4คนมาลงเรือจากสุพรรณครับออกมาตั้งแต่13มีนาคมก็ล่องมาตามแม่น้ำท่าจีนแวะนอนค้างคืนแถวๆริมแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอสามพรานนครปฐมจากนั้นก็ออกอ่าวไทยวกกลับเข้ามาแม่น้ำแม่กลองแล้วก็มาจอดพักที่จุดนี้พอ4ทุ่มปุ๊บกำลังจะนอนจู่ๆกระแสน้ำมันพัดครับพัดหัวเรือไปกระแทกกับโป๊ะพอกระแทกเท่านั้นแหละครับท้ายเรือไปติดกับบันไดท่าน้ำวัดหัวเรือก็เลยไปงัดกับโป๊ะจนหัวเรือแตกมันก็เลยจมลงจากหัวค่อยๆจมค่อยๆจมแบบนี้เอาว่ายน้ำหนีตายขึ้นฝั่งกันหมดเลยฮะหยิบอะไรได้ก็ขนกันขึ้นมาลองฟังเพิ่มเติมจากจ่าเอกสมศักดิ์ฮะพอข้างนี้มันลอยอยู่พัดแล้วตอนนั้นน้ำมันแรงไหมไม่แรงไม่แรงจอดช่วงน้ำขึ้นไปที่อัมพวากลับมาแล้วพอจอดปุ๊บมันยังไงนอนหลับกันหมดแล้วหลับพอเรือมันขัดมันก็เลยจมแล้วตอนนั้นทำไงกันเนี่ยพอเรือค่อยๆลงอ่ะว่ายน้ำว่ายน้ำสบายสบายเบียกมันล็อกมาแลกกันเลยแล้วใครไม่มีบาดเจ็บเลยใช่ไหมประชาชนไม่มีครับเพราะว่าเจ้าตัวบอกสบายๆแต่คนเห็นเหตุการณ์ตกใจแทนเลยครับเอ้าทุกคนปลอดภัยดีนะครับครับมีมุมความเชื่อของชาวบ้านครับชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เจ้าที่เฮี้ยนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่เป็นไปได้ที่กลุ่มของจ่าเอกสมศักดิ์มาถึงปุ๊บอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เจ้าที่เจ้าทางเขาไม่พอใจชาวบ้านก็เชื่อแบบนั้นนะก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะฮะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็อย่างที่บอกไปไงคืออาจจะไม่ชินกระแสน้ำมาจอดจุดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะน้ำเขาจะพัดไปทิศทางไหนอะไรยังไงแล้วหัวเรือไปงัดกับตัวโป๊ะหัวเรือแตกก็เป็นปกตินะฮะมันก็ค่อยๆจมค่อยๆจมหัวเรือมันแตกแล้วมันก็ค่อยๆลงไปได้อย่างนี้แหละแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้มีคนเจ็บครับและพี่เขาเป็นใช่ใส่ชูชีพอันนี้สำคัญเป็นช่างซ่อมเรือด้วยไงน่าจะมีปัญหาครับผมสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ